ท่านประธานต้องควบคุมการประชุมนะคะคุณท่านประธานค่ะดิฉันคิดว่าดิฉันก็ยังอยู่ในประเด็นและยังอยู่ในประเทศไทยค่ะการคอมเมนต์ทิศทางก็เป็นทิศทางเดียวกันค่ะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะที่พี่น้องประชาชนเขาชื่นชมการทำงานของนายกรัฐมนตรีอันนี้ไม่แปลกอะไรค่ะแต่เมื่อเราเข้าไปดูค่ะแต่ละคอมเมนต์ค่ะท่านประธานเปิดเข้าไปดูในบัญชีแต่ละคอมเมนต์รายละเอียดบัญชีสรุปว่าเอ้าเป็นคนเวียดนามทั้งหมดเลยค่ะแถมมีเวลาการมาคอมเมนต์เนี่ยแค่ช่วงเวลา 13:06 ถึง 13:07 ค่ะ1นาทีนะคะท่านประธานแต่มากันเป็น10ๆร้อยๆคอมเมนต์เลยค่ะกองอวยทิพย์เนี่ยก็ทำงานดีมากๆค่ะเลือกก๊อปตั้งแต่ตัวอักษรแรกจนตัวอักษรสุดท้ายเลยค่ะไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ต่างๆท่านประธานคะมันไม่มีชาวเน็ตคนไหนค่ะที่เขาจะพิมพ์คอมเมนต์โดยใส่เครื่องหมายแดดข้างหน้าเหมือนทำรายงานส่งอาจารย์ไม่มีค่ะท่านประธานคะเรียนประธานสภาค่ะดิฉันพักขมลหนุนอนันต์ผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลค่ะท่านประธานคะดิฉันขออภิปรายนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในข้อหาที่ท่านไม่ได้ใช้ทรัพยากรเวลาและสติปัญญาในการทุ่มเทเพื่อพี่น้องประชาชนแต่ท่านกลับจงใจที่จะปัดความจริงค่ะปิดปากสื่อมวลชนและปั้นน้ำเป็นตัวค่ะท่านประธานคะดิฉันขอเริ่มต้นจากการปัดความจริงก่อนนะคะ6เดือนที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลพยายามที่จะปัดความจริงไม่พูดถึงความจริงที่ตัวเองไม่สบายใจค่ะแม้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงที่พี่น้องประชาชนเขารอคอยการแก้ไขก็ตามค่ะเริ่มต้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2567ค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางไปราชการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้สื่อมวลชนเขารอสัมภาษณ์ค่ะโดยจะสอบถามประเด็นเรื่องของความมั่นคงและกระบวนการเจรจาสันติภาพแต่นายกรัฐมนตรีค่ะท่านตอบกลับมาว่าวันนี้อยากให้ลืมเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งไปก่อนอยากให้พูดเรื่องของโอกาสถ้าพี่น้องประชาชนทุกคนมีเงินในกระเป๋ามีสิทธิที่เท่าเทียมกันมีการศึกษาที่ดีเชื่อว่าปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดท่านประธานคะจากใต้ค่ะขึ้นไปเหนือค่ะวันที่15มีนาคม2567ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปราชการในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งช่วงเวลานั้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่มีฝุ่นพิษที่รุนแรงค่ะจนจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดติดอันดับฝุ่นพิษระดับโลกพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะเขาต่างออกมาโพสต์ภาพที่มีเลือดกำเดาเปื้อนกระดาษทิชชู่โพสต์ภาพท้องฟ้าที่ขมุกขมัวโพสต์ภาพคุณภาพชีวิตที่เขาต้องเผชิญค่ะโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็ได้ให้ข้อมูลว่าขณะนี้มีผู้ป่วยทางเดินหายใจมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น1เท่าตัวค่ะแพทย์แนะนำให้พี่น้องประชาชนอย่าทำกิจกรรมกลางแจ้งหากต้องออกไปข้างนอกก็ต้องใส่หน้ากากให้มิดชิดค่ะท่านประธานคะแต่นายกรัฐมนตรีค่ะที่ท่านอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านเลือกที่จะปั่นจักรยานกลางแจ้ง2วันติดกันค่ะและเมื่อภาพมันถูกนำเสนอออกไปค่ะพี่น้องประชาชนเขาก็ถามหาความรับผิดชอบในการสื่อสารของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อมีกระแสคาดหวังให้ท่านแก้ปัญหามีการกดดันให้ท่านยกระดับให้พื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ภัยพิบัติท่านก็ตอบกลับมาค่ะว่าเกรงว่าจะเป็นผลลบมากกว่าบวกหากมีการประกาศภัยพิบัติขณะนี้นักท่องเที่ยวเริ่มฟื้นจากโควิด-19 แล้วเขาเดินทางมาท่องเที่ยวและซื้อประกันหากมาเที่ยวในพื้นที่ภัยพิบัติคาดว่าประกันจะยกเลิกทันทีท่านประธานคะนี่คือตัวอย่างการปัดความจริงค่ะเมื่อท่านถูกวิพากษ์วิจารณ์กดดันเรื่องของการบริหารจัดการไฟป่าและฝุ่นพิษแต่ท่าทีในการสื่อสารที่ไม่รับผิดชอบท่านกลับเอาสองสิ่งมาเปรียบเทียบกันอย่างผิดฝาผิดตัวที่สุดค่ะสร้างตัวเลือกปลอมๆขึ้นมาให้ประชาชนเลือก
ให้ประชาชนเลือกระหว่างเศรษฐกิจท่องเที่ยวกับสุขภาพทั้งที่มันสามารถแก้ปัญหาไปด้วยกันได้มันสามารถทำไปพร้อมๆกันได้ค่ะคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมสุขภาพดีได้ค่ะและต่อให้ท่านพยายามจะปัดความจริงแค่ไหนนะคะเลือกที่จะสื่อสารที่จะกลบปัญหาก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะสุดท้ายแล้วสื่อระดับโลกอย่าง CNN เอง BBC เองเขาก็นำเสนออยู่ดีค่ะว่าที่เชียงใหม่ภาคเหนือของประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้น BBC นะคะก็รายงานค่ะว่ามีคนไทยถึง10ล้านคนที่เขาต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติกับปัญหามลพิษดิฉันคิดว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีน่าอายค่ะที่ท่านเลือกที่จะไม่สื่อสารกับพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาท่านประธานคะไม่เพียงเท่านี้นะคะนิสัยปัดความจริงของท่านยังส่งไปถึงสื่อของรัฐด้วยค่ะสื่อภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรีอย่าง NBT World ค่ะก็โพสต์ภาพหน้าปกนิตยสาร Timeซึ่งเป็นนิตยสารระดับโลกที่นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะคะแต่ก็ลบข้อความคำบรรยายเดิมของนิตยสารเขาออกทั้งหมดค่ะซึ่งคำบรรยายเดิมเนี่ยเขาระบุแปลเป็นไทยแล้วนะคะระบุว่าเซลแมนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเปิดการลงทุนธุรกิจในประเทศไทยที่คนรู้สึกว่าถูกโกงจากการเลือกตั้งของเขาลบออกหมดเลยค่ะเหลือแค่รูปเท่ๆของนายกรัฐมนตรีอยู่บนปกนิตยสารระดับโลกดิฉันไม่เข้าใจว่า NBT มีเหตุผลอะไรนะคะที่ทำแบบนั้นหรือนายกรัฐมนตรีท่านอาจจะรู้สึกมีความรู้สึกสองความรู้สึกเดียวกันท่านรู้สึกภูมิใจค่ะที่ท่านได้ขึ้นนิตยสารระดับโลกแต่ก็คงรู้สึกละอายใจกับคำอธิบายบนหน้าปกเช่นกันค่ะดังนั้นกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะสื่อของรัฐที่กำกับดูแลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีก็จัดการค่ะในเมื่อท่านนายกไม่สบายใจก็จัดการลบออกให้ทั้งหมดค่ะและนำเสนอเฉพาะสิ่งที่ท่านพึงพอใจออกไปท่านประธานคะในฐานะคนที่ทำงานสื่อมวลชนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆคือการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงงานของคนอื่นทำไมคะสื่อรัฐอย่าง NBT อย่างกรมประชาสัมพันธ์ทำไมไม่คำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อมวลชนข้อนี้คะท่านเป็นสื่อภายใต้การกำกับดูแลของรัฐนะคะทำไมถึงไม่คำนึงถึงเรื่องนี้คะอาการปัดความจริงค่ะท่านประธานส่งผลไปทุกองคาพยพไม่ได้เกิดขึ้นแค่นิตยสารชามเท่านั้นค่ะแต่ยังเกิดขึ้นกับศูนย์ต่อต้านเฟคนิวด้วยค่ะศูนย์ต่อต้านเฟกนิวที่ต้องทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงแก่ประชาชนก่อนหน้านี้สสประกรณ์วุฒิค่ะได้อธิบายไปแล้วได้มีการอภิปรายไปแล้วนะคะว่ามีข่าวว่าทำเนียบรัฐบาลจัดซื้อยางรถยนต์จำนวน8เส้นเป็นเงินจำนวน 3.4 ล้านบาทหรือข่าวว่าครม.อนุมัติแผนก่อหนี้ใหม่จำนวน 1.94 ล้านบาทเป็นข่าวจริงหรือไม่ศูนย์ต่อต้านเฟคนิวค่ะก็บอกว่าได้มีการตรวจสอบกับกรมประชาสัมพันธ์แล้วข่าวทั้งสองข่าวนี้เป็นข่าวจริงค่ะแต่เลือกที่จะไม่นำเสนอเพราะไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลค่ะท่านประธานคะนี่มันศูนย์ต่อต้านข่าวจริงชัดๆค่ะท่านเลือกนำเสนอแต่ข่าวด้านเดียวที่ท่านพอใจเท่านั้นค่ะและเรียนท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีนะคะน่าเสียดายที่ท่านกลับไปก่อนนะคะดิฉันอยากเรียนว่าจริงๆดิฉันเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเขาเข้าใจนะคะว่าประเทศไทยมันมีปัญหามากมายค่ะพี่น้องประชาชนเขาคงไม่ได้คาดหวังว่าให้ท่านแก้ปัญหาให้ได้วันนี้พรุ่งนี้แต่เขาคาดหวังค่ะเขาคาดหวังให้ท่านเผชิญหน้ากับปัญหาให้ท่านเผชิญปัญหาตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมากล้าที่จะสื่อสารว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างท่านเองมีแผนจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรไม่ใช่ปัดความจริงไปวันๆว่ามันไม่มีปัญหาดิฉันคิดว่าถ้าเริ่มต้นด้วยการไม่ยอมรับความจริงแบบนี้นะคะอีกไม่นานหรอกค่ะพี่น้องประชาชนเขาจะไม่ยอมรับในตัวท่านเช่นกัน
ปัญหาต่อมาค่ะรัฐบาลเศรษฐาคือการปิดปากและแทรกแซงสื่อมวลชนค่ะโดยเห็นได้ชัดจากการแทรกแซงสื่อของรัฐค่ะซึ่งดิฉันขอขีดเส้นใต้ไว้ตรงนี้นะคะว่าสื่อของรัฐไม่เท่ากับสื่อส่วนตัวของรัฐบาลสื่อของรัฐก็ยังคงต้องทำหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่ออยู่ดีก็ต้องทำหน้าที่เสนอความจริงภารกิจของรัฐบาลให้ครบถ้วนรอบด้านให้ประชาชนได้ประโยชน์ไม่ใช่นำเสนอภารกิจงานอดิเรกของนายกรัฐมนตรีและคณะท่านประธานคะรัฐบาลชุดนี้บริหารงานได้แค่2เดือนค่ะทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้ออกรายงานแสดงความกังวลต่อท่าทีการแทรกแซงสื่อรัฐโดยระบุไว้หลายกรณีค่ะแต่กรณีที่ชัดเจนที่สุดคือกรณีของอดีตกกต.ค่ะท่านก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะว่าท่านได้รับการติดต่อจากอสมท.เพื่อขอสัมภาษณ์ประเด็นเงินดิจิตอลและได้ตอบตกลงไปค่ะหลังจากนั้นไม่นานก็ได้รับโทรศัพท์อีกครั้งแล้วบอกว่าขอยกเลิกไม่สัมภาษณ์ประเด็นดังกล่าวเพราะรัฐบาลโดนวิพากษ์วิจารณ์มากพอแล้วและพี่น้องประชาชนอาจเกิดความสับสนได้ค่ะตัวอย่างต่อมาค่ะอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันค่ะแล้วบอกว่าได้มีการไปอัดเทปรายการคุยตามข่าวแต่ปรากฏว่าไม่มีการออกอากาศค่ะในประเด็นทักษิณระเบิดเวลารัฐบาลต่อมาค่ะได้รับแจ้งจากผู้บริหารของอสมท.โดยแจ้งว่าจะไม่มีการออกอากาศรายการดังกล่าวเนื่องจากว่าพิจารณาแล้วว่าผู้ใหญ่ในรัฐบาลอาจไม่พอใจท่านประธานคะสื่อของรัฐท่านอาจจะทำได้ง่ายเบ็ดเสร็จค่ะคุมตั้งแต่ต้นทางสั่งสื่อของรัฐห้ามสัมภาษณ์คนที่มีโอกาสที่จะวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลที่อาจจะทำให้รัฐบาลไม่พึงพอใจแต่นี่เป็นเพียง2กรณีที่เผยแพร่ออกมาทางสาธารณะนะคะท่านประธานทราบไหมคะขณะนี้มีเสียงพูดกันอย่างหนาหูค่ะว่ามีสัญญาณที่ชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะตั้งแต่มีผู้มีอำนาจกลับมาสัญญาณการแทรกแซงสื่อมวลชนแบบเดิมก็กลับมาค่ะกลับมายังไงคะเมื่อไรก็ตามที่มีการนำเสนอข่าวและมีรายการที่จะวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับประเด็นที่จะทำให้รัฐบาลไม่พึงพอใจก็จะมีโทรศัพท์แล้วค่ะสาย1สาย2สาย3ก็เริ่มโทรเข้ามาแล้วค่ะขอได้ไหมไม่พูดประเด็นนี้ได้ไหมขอได้ไหมไม่นำเสนอเรื่องนี้ได้ไหมหรือแม้กระทั่งที่มีการพาดหัวข่าวแล้วนำเสนอออกไปทางช่องทางของสื่อมวลชนค่ะแล้วมีการวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนหรือมีการถกเถียงตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์อาจเสี่ยงกับความเชื่อมั่นและส่งผลให้ท่านไม่พอใจค่ะก็จะมีสายโทรศัพท์เข้ามาอีกแล้วค่ะช่วยแก้กระแสให้เป็นบวกหน่อยได้ไหมผมโดนเยอะแล้วและที่ฮิตที่สุดและโทรถี่ที่สุดค่ะประเด็นดิจิตอลวอลเล็ตค่ะท่านประธานโดยอ้างว่าสังคมตั้งคำถามเยอะแล้วหลีกเลี่ยงไปก่อนโดยเน้นอ้างว่าสังคมตั้งคำถามและประชาชนสับสนค่ะคำถามของดิฉันคือทำไมท่านไม่ใช้สื่อรัฐในอำนาจของท่านในการจัดเวทีสาธารณะทำให้เรื่องมันกระจ่างตอบข้อซักถามให้สิ้นสงสัยทำไมท่านไม่ใช้สื่อสาธารณะสื่อรัฐให้เป็นประโยชน์ทำหน้าที่ที่ควรจะทำล่ะคะและท่านประธานคะหากท่านประธานยังรับชมข่าวทางทีวีนะคะลักษณะข่าวการเมืองของทีวีเนี่ยเขาจะมีเวลาที่จำกัดค่ะเขาก็จะมีการรวมข่าวหนึ่งข่าวเนี่ยก็จะมีกิจกรรมของฝ่ายค้านและรัฐบาลเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการรวมข่าวแบบนี้และนำเสนอออกไปและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีภาพข่าวที่เป็นข่าวฝ่ายค้านเยอะสักหน่อยมีภาพมีเสียงการสัมภาษณ์ที่ฟังดูดีมีน้ำหนักสักหน่อยก็จะมีสายโทรศัพท์จากทางไกลเข้ามาแล้วค่ะวันนี้ภาพรัฐบาลน้อยไปนะวันนี้ภาพนายกน้อยไปหน่อยคราวหลังเสียงสัมภาษณ์ฝากฟังดีๆหน่อยฝากด้วยละกันท่านประธานมันไปถึงขนาดนั้นแล้วนะคะดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับสื่อมวลชนที่เขาทำงานมาทุกช่วงเวลาของบรรยากาศทางการเมืองในทุกรัฐบาล
เขาพูดตรงกันโดยไม่ได้นัดหมายและมีคีย์เวิร์ดสำคัญค่ะที่เชื่อได้ว่ารัฐบาลมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะควบคุมและสกัดเนื้อหาที่เป็นด้านลบของตัวเองเรียนท่านประธานและพี่น้องประชาชนนะคะอย่าคิดว่าสัญญาณแบบนี้มันเล็กน้อยค่ะเมื่อไรก็ตามที่คุณเป็นฝ่ายบริหารแล้วคุณไม่ให้เสรีภาพในการนำเสนอเท่ากับว่าคุณไม่พยายามรักษาบรรยากาศประชาธิปไตยค่ะท่านประธานคะนี่เรากำลังอยู่ในรัฐบาลที่เราเชื่อว่าไม่ได้มาจากการสืบทอดอำนาจไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมมันยังมีเสียงสะท้อนจากคนทำงานที่เขาผ่านมาทุกช่วงบรรยากาศของประเทศไทยในลักษณะนี้ล่ะคะดิฉันคิดว่านี่คือสิ่งสำคัญที่สุดนะคะที่รัฐบาลต้องตอบคำถามให้ได้ค่ะว่าไม่เคยมีสายโทรศัพท์จากนายใหญ่นายหญิงหรือนายยกคนไหนโทรหาเจ้าขององค์กรสื่อและบรรณาธิการข่าวค่ะท่านประธานท่านประธานคะพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ต่างกับรัฐบาลเผด็จการนะคะนั่นคือต้องการควบคุมทิศทางการสื่อสารต้องการควบคุมภาพลักษณ์เนื้อหาในแบบที่ตัวเองอยากให้เป็นค่ะเพียงแต่วิธีการอาจจะแนบเนียบกว่ารัฐบาลเผด็จการแต่ผลลัพธ์มันไม่ครับคุณภาคหมดครับรอสักนิดหนึ่งครับมีผู้ประท้วงเชิญครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันทันตแพทย์หญิงศรียดาปาลีมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยดิฉันขอประท้วงท่านประธานนะคะในข้อ9ท่านประธานต้องควบคุมการประชุมนะคะให้อยู่ในการอภิปรายทั่วไปในมาตรา152ซึ่งมาตรา152เนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งดิฉันขอประท้วงท่านผู้อภิปรายด้วยในมาตราข้อ69ซึ่งใช้การใส่ร้ายนะคะเอาเอกสารมาอ่านซึ่งมันเป็นครับพอแล้วครับเดี๋ยวผมวินิจฉัยให้นะครับครับขอบคุณมากครับก็ผมฟังดูแล้วผู้อภิปรายกำลังก็พูดอยู่ในประเด็นครับกับรวมส่วนว่าจะใส่ร้ายหรือใส่ร้ายแล้วแต่ข้อคิดเห็นของแต่ฝ่ายแต่การปรายทั่วไปก็ต้องอภิปรายเพื่อซักถามข้อเท็จจริงครับเดี๋ยวท่านตรีจะชี้แจงได้ครับเพราะว่าท่านตรีเตรียมจะชี้แจงอีก3ท่านหลังจากที่คุณณัฐจาพูดแล้วนะครับเชิญครับขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันคิดว่าดิฉันก็ยังอยู่ในประเด็นและยังอยู่ในประเทศไทยค่ะดิฉันคิดว่านี่คือสัญญาณอันตรายค่ะหากปล่อยให้มีบรรยากาศแบบนี้แต่ท่านไม่ต้องรีบปฏิเสธนะคะไม่ต้องรีบปฏิเสธด้วยคำพูดค่ะแต่ท่านต้องแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ให้เสรีภาพในการทำงานกับสื่อมวลชนและยินดีที่จะตอบคำถามด้วยวุฒิภาวะค่ะไม่วีนไม่เหวี่ยงให้สื่อมวลชนได้สอบถามทุกประเด็นไม่ใช่เลือกตอบท่านอย่าเลือกที่จะสื่อสารเฉพาะช่องทางการสื่อสารของท่านนะคะแต่ท่านต้องกล้าหาญค่ะที่จะพูดกับสื่อมวลชนทุกคนต้องกล้าที่จะออกรายการสดค่ะท่านต้องกล้าที่จะตอบคำถามหลังการแถลงข่าวค่ะเพราะสื่อมวลชนเองเขาอาจจะมีคำถามมากกว่าเพรสรีลีสที่ท่านแจกก็ได้ค่ะและท่านอย่าพูดนะคะว่าไม่ต้องถามหรอกวันนี้ทำไปเลยมีเอกสารแจกให้ไม่ต้องจดท่านประธานคะนั่นมัน PR ส่วนตัวท่านค่ะมันไม่ใช่บทบาทของสื่อมวลชนทำความเข้าใจเสียใหม่นะคะไม่อย่างนั้นค่ะบรรยากาศเก่าๆมันก็จะวนกลับมาไม่ไปไหนเลยค่ะท่านจะเลือกตอบคำถามที่ท่านพอใจค่ะและไม่ตอบคำถามที่ท่านไม่พอใจท่านต้องสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยให้ได้ค่ะให้สิทธิและเสรีภาพเปิดกว้างการทำงานและให้เกียรติกับสื่อมวลชนให้เต็มที่ค่ะท่านประธานคะวิธีการแทรกแซงสื่อมวลชนมันไม่ได้มีแค่การห้ามใครวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสัมภาษณ์ออกสื่อหรือการงดออกอากาศรายการเท่านั้นแต่ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งค่ะที่ดิฉันคิดว่าอนาคตอันใกล้นี้ดิฉันขอพูดดักทางไว้ก่อนเลยค่ะว่าในอนาคตอันใกล้เราจะได้เห็นการที่รัฐบาลใช้งบประมาณของรัฐจ้างออร์แกไนเซอร์จัดอีเวนต์จัดกิจกรรมเพื่อซื้อพื้นที่สื่อโฆษณาเพื่อโรดโชว์นโยบายเรือธงไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลวอลเล็ตไม่ว่าจะเป็นแลนด์บริดจ์และซอฟต์พาวเวอร์ค่ะไม่เพียงแต่งบประมาณของรัฐเท่านั้นนะคะ
จับตาดูดีๆค่ะบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ที่มีความใกล้ชิดอาจจะทุ่มงบการตลาดเพื่ออัดฉีดซื้อพื้นที่โฆษณาให้กับสื่อมวลชนเพื่อหวังให้เขากดดันสื่อทางอ้อมเพื่อเซ็นเซอร์ตัวเองก็ได้นะคะจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามค่ะการใช้งบประมาณในลักษณะนี้มันมีความเสี่ยงค่ะที่รัฐบาลจะถูกมองว่าเลือกที่รักมักที่ชังค่ะเลือกที่จะให้คุณให้โทษกับสื่อมวลชนท่านอาจจะเลือกจ้างสื่อมวลชนที่ท่านชื่นชอบการนำเสนอหรือไม่จ้างสื่อมวลชนที่ท่านรู้สึกว่าเขาไม่ใช่พวกของท่านซึ่งไม่มากก็น้อยค่ะมันจะส่งผลให้สื่อมวลชนเขาต้องเซ็นเซอร์ตัวเองลดเพดานการนำเสนอไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ท่านอย่างตรงไปตรงมาเพราะหวังว่าท่านจะเลือกจ้างพวกเขาค่ะดิฉันขอตั้งข้อสังเกตอีกงานนึงนะคะเป็นลักษณะที่เรียกว่างานฝากค่ะที่รัฐบาลอาจใช้เป็นเครื่องมือต่อรองว่าใครให้ความร่วมมือไม่ลงข่าวที่ทำให้เสื่อมเสียก็อาจจะมีโอกาสค่ะได้งบประมาณชิ้นใหญ่จากโครงการซอฟต์พาวเวอร์เพราะงบของโครงการซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของ PR และอีเวนต์มีมากถึง 3,000 ล้านบาทค่ะงบส่วนนี้จะไปงอกตรงไหนรัฐบาลจะเอาไปใช้อย่างไรดิฉันอยากให้ทำให้โปร่งใสชัดเจนนะคะเพราะในอดีตเราเคยมีบทเรียนกับโครงการรถโชว์ Thailand 2020ของรัฐบาลในอดีตมาแล้วค่ะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันแม้ต่อมาจะมีการยกฟ้องแต่เราก็ไม่ควรนำไปสู่การสุ่มเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างแบบพิเศษแบบนั้นอีกค่ะสุดท้ายมันจะเกิดความวุ่นวายยุ่งยากทางกฎหมายตามมาค่ะอย่าลืมนะคะท่านประธานคะคอร์รัปชันเชิงนโยบายมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินค่ะแต่รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ซอกกลอนบ่อนทำลายการทำงานตรวจสอบรัฐบาลอย่างเป็นกลางของสื่อด้วยค่ะเรียนท่านประธานนะคะด้วยความเคารพค่ะดิฉันเข้าใจค่ะว่าธุรกิจมันเกิดขึ้นได้รัฐบาลและสื่อมวลชนเขาสามารถจัดกิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อสื่อสารงานของรัฐบาลให้ประสบความสำเร็จและสื่อมวลชนในประเทศไทยเองเขาก็ไม่สามารถแยกออกจากทุนได้เด็ดขาดเขาจำเป็นต้องมีผลกำไรในการดำเนินงานค่ะแต่เรากลับมาพูดกันในเรื่องที่พื้นฐานที่สุดค่ะนั่นคือเรื่องของการทำให้มันโปร่งใสเพราะนี่เรากำลังพูดถึงภาษีของประชาชนค่ะท่านประธานคะหากรัฐบาลจริงใจและต้องการปิดข้อคอรหานี้นะคะไม่ให้ซ้ำรอยในอดีตดิฉันคิดว่าควรทำให้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างในส่วนงบประชาสัมพันธ์ที่ใช้กับสื่อมวลชนตรงไปตรงมาและโปร่งใสค่ะแนะนำนะคะอยากให้ท่านไปอ่านบทความนี้ค่ะขอสไลด์ค่ะเพื่อให้ท่านยกระดับเป็นระดับนโยบายไปเลยค่ะแก้ไขความผิดพลาดในอดีตเปิดเผยงบประมาณที่ใช้กับสื่อมวลชนไปเลยค่ะท่านประธานคะประเด็นต่อมาค่ะประเด็นต่อมาค่ะเป็นเรื่องของการปั้นน้ำเป็นตัวค่ะดิฉันอยากจะชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมนะคะที่พูดได้ว่ามีกระบวนการปั้นน้ำเป็นตัวค่ะและด้วยความเคารพค่ะท่านนายกกลับไปแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าท่านบอกเองว่าเดี๋ยว4ปีประชาชนเขาก็จะรู้เองว่าใครครอบงำและใครกันแน่ที่ใช้ IO ไม่ต้องรอ4ปีค่ะเดี๋ยวฉันจะชี้ให้เห็นเลยว่าใครกันแน่ที่มีกระบวนการปั้นน้ำเป็นตัวค่ะท่านประธานคะเริ่มต้นที่ตัวอย่างแรกนะคะภาพแบ็คกราวนี้ค่ะเป็นภาพแอคเคาท์ปลอมทั้งหมดที่รวบรวมได้ราวๆ500แอคเคาท์ค่ะและแอคเคาท์3แอคเคาท์นี้ที่ฉันยกตัวอย่างมานี้นะคะเพื่อที่จะให้เห็นวิธีการทำงานอย่างเป็นแพทเทิร์นค่ะเขาทำงานอย่างเป็นแพทเทิร์นเหมือนกัน500แอคเคาท์ข้างหลังก็ทำงานเหมือนกันนะคะรีโพสต์โพสต์เดียวกันในเวลาใกล้เคียงกันค่ะและแอคเคาท์ในลักษณะนี้เขาจะใช้รูปปลอมค่ะเข้าไปดูเนี่ยจะไม่มีเพื่อนจะสร้างบัญชีขึ้นมาในเวลาใกล้ๆกันค่ะและบุกมาคอมเมนต์ในเวลาเดียวกันค่ะและนี่ค่ะท่านประธานคะเป็นการมาคอมเมนต์ในโพสต์โพสต์หนึ่งค่ะซึ่งการคอมเมนต์ทิศทางก็เป็นทิศทางเดียวกันค่ะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะที่พี่น้องประชาชนเขาชื่นชมการทำงานของนายกรัฐมนตรีอันนี้ไม่แปลกอะไรค่ะแต่เมื่อเราเข้าไปดูค่ะแต่ละคอมเมนต์ค่ะท่านประธานเปิดเข้าไปดูในบัญชีแต่ละคอมเมนต์รายละเอียดบัญชีสรุปว่าเอ้าเป็นคนเวียดนามทั้งหมดเลยค่ะ
แถมมีเวลาการมาคอมเมนต์เนี่ยแค่ช่วงเวลา 13:06 นถึง 13:07 นค่ะ1นาทีนะคะท่านประธานแต่มากันเป็น10ๆร้อยๆคอมเมนต์เลยค่ะแบบนี้เรียกว่าออแกนิกไหมคะท่านประธานนี่มันจัดตั้งชัดๆค่ะนี่มันไม่มีอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเลยค่ะทุกคนเขาดูออกเขาดูออกจริงๆแบบที่ท่านนายกว่าเลยค่ะเขาดูออกค่ะว่ามันมีการปั่นคอมเมนต์ปั่นเอนเกจเมนต์ประชาชนเขารู้ค่ะว่าใครใช้ IO ค่ะท่านประธานยังไม่หมดค่ะตัวอย่างถัดมานะฮะนี่สงสัยรีบค่ะสำนักข่าวเดอะสแตนดาร์ดลงข่าวเกี่ยวกับพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งที่มีการทุจริตการเลือกตั้งค่ะแต่ถ้าซูมเข้าไปนะคะก็จะเห็นคอมเมนต์ค่ะที่เข้ามาชื่นชมนายกรัฐมนตรีทั้งหมดเลยค่ะท่านประธานคือกองเชียร์ทิพย์เหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมาชื่นชมนะคะท่านนายกดีมากดีที่สุดใน3โลกขอบคุณท่านนายกมากท่านประธานคะมันไม่มีเนื้อหาตรงไหนเลยค่ะที่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีมันไม่มีเลยค่ะอันนี้รู้เลยนะคะว่าเป็นการแจกลิงก์ผิดให้กองอวยอวยไม่ดู4ดู8อะไรเลยค่ะหลับตาพิมพ์กันสุดๆงานหยาบสุดๆค่ะท่านประธานยืนยันอีกครั้งค่ะประชาชนเขาดูออกค่ะเหมือนที่นายกว่าเลยค่ะว่าใครเป็นคนทำดิฉันมั่นใจค่ะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเป็นคนที่เขาสนับสนุนท่านนายกจริงๆเขาต้องหยุดแล้วก็ดูภาพแล้วก็อ่านเนื้อข่าวสักนิดนึงค่ะก่อนที่จะคอมเมนต์แล้วแบบนี้ไม่ให้ดิฉันเรียกว่ากระบวนการปั้นน้ำเป็นตัวได้อย่างไรคะอีกหนึ่งลักษณะค่ะของแอคเคาท์ปลอมเหล่านี้คือเขาจะมีชื่อที่มันเหมือนกันค่ะในบางโพสต์ค่ะท่านประธานมันมีคนชื่อว่าสุน้อยหนาเป็นร้อยเป็นสิบเลยนะคะมาคอมเมนต์อวยรัฐบาลพร้อมๆกันค่ะท่านประธานคะอย่างแรกเราต้องทำความเข้าใจก่อนไม่มีประชาชนคนไหนชื่อจริงว่าสุน้อยหนาค่ะไม่มีค่ะและไม่มีสุน้อยหนาเป็นร้อยเป็นสิบเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์เดียวกันอย่างพร้อมเพรียงกันในเวลาใกล้เคียงกันแน่ๆค่ะท่านประธานแล้วลักษณะของแอคเคาท์แบบนี้เขาก็จะเอารูปคนอื่นในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละค่ะมาใช้เพื่อนสมาชิกที่นั่งอยู่กันนี้ระวังนะคะเผลอๆรูปท่านไปโผล่เป็นสุน้อยหนาสักสุน้อยหนานึงก็ลำบากเลยนะคะยังไม่หมดค่ะท่านประธานไปต่อค่ะไม่โป๊ตรงไหนเอาปากกามาวงได้เลยค่ะดิฉันคิดว่านี่เป็นการบรีฟทิศทางหรือประโยคที่ควรเอานำเอาไปใช้นะคะเช่นพวกแพ้แล้วผ่านแพ้ก็แพ้นะจ๊ะก้าวไกลก้าวไกลทั้งแผ่นดินก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เป็นการยกตัวอย่างประโยคค่ะท่านประธานแต่เขาก็มีการขีดหรือที่เรียกว่าเครื่องหมายแดดไว้ตรงหน้าประโยคให้สามารถช็อปเอานำไปใช้ได้ตามชื่นชอบเลยค่ะกองอวยทิพย์เนี่ยก็ทำงานดีมากๆค่ะเลือกก๊อปตั้งแต่ตัวอักษรแรกจนตัวอักษรสุดท้ายเลยค่ะไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ต่างๆท่านประธานคะมันไม่มีชาวเน็ตคนไหนค่ะที่เขาจะพิมพ์คอมเมนต์โดยใส่เครื่องหมายแดดข้างหน้าเหมือนทำรายงานส่งอาจารย์ไม่มีค่ะท่านประธานคะเห็นไหมคะนี่เห็นหรือยังคะว่ามีกระบวนการที่ทำงานแบบนี้จริงๆค่ะและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไฮไลท์ของค่ำคืนนี้นะคะโพสต์นี้เนี่ยดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นการบรีฟคำด้วยคีย์เวิร์ดสำคัญคือคำว่านายกวันนี้ถ้าเห็นโพสต์ไหนเขียนว่านายกมีรูปที่ขึ้นว่านายกเข้าไปคอมเมนต์อวยพรชื่นชมสรรเสริญได้เลยรักนายกนายกเราเก่งนะเอาดีๆท่านพร้อมพัฒนาสุดๆท่านประธานแล้วมันทำงานกันยังไงคะไม่ดูเลยว่านั่นมันโคนั่นมันกระบือมันไม่ใช่นายกรัฐมนตรีมันงานหยาบชัดๆค่ะเห็นไหมคะท่านเริ่มเห็นผลเสียของแอคเคาท์ปลอมเหล่านี้แล้วหรือยังคะแอคเคาท์ปลอมเหล่านี้มันสร้างปัญหาระดับชาตินะคะนี่คือความเสียหายของประเทศไทยนะคะดิฉันไม่ยอมนะคะอยู่ๆมาว่ากระบือเป็นนายกเป็นกระบือแบบนี้ไม่ได้ค่ะท่านต้องรีบจัดการเร่งด่วนเลยค่ะเข้าใจหรือยังคะว่านี่คือผลเสียของแอคเคาท์ปลอมค่ะท่านประธานคะตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่จนถึงพรรคก้าวไกลเนี่ยเรามีการอภิปรายเรื่องของ IO มาแล้ว4ครั้งค่ะแต่นั่นก็เป็นรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ไงคะดิฉันไม่คิดนะคะว่าเราจะต้องมาพูดเรื่องของกระบวนการ IO กันในรัฐบาลของคุณเศรษฐาอีกครั้ง
รอบนี้ดิฉันไม่จำเป็นต้องแจก QR code ให้พี่น้องร่วมกันทลายรัง IO เหมือนที่ส.ส.วิโรจน์ทำเลยค่ะเพราะความโป๊ะของ IO ยุคนี้มันมองด้วยตาเปล่าก็เห็นก็รู้ค่ะมองมาจากดวงจันทร์มองจากดาวอังคารก็รู้ค่ะท่านประธานว่ามันปลอมว่านี่มันคือกระบวนการหนึ่งภาคประชาชนเขารวบรวมข้อสังเกตไว้มากมายนะคะลักษณะของ IO ยุคนี้เป็นกองอวยกองด่าค่ะอวยแบบไม่ลืมหูลืมตาผิดคนผิดโพสต์เกิดขึ้นบ่อยๆค่ะกองด่าก็ไม่ต้องอ่านเนื้อหาอะไรเลยค่ะเห็นหน้าก็ด่าเลยค่ะและอีกลักษณะสำคัญนะคะคือเป็น IO ที่บัญชาการในการปั่นยอดปั่นคอมเมนต์ทำยอดให้ได้มากที่สุดได้ยอดครบจบวันก็กลับบ้านแยกย้ายค่ะพรุ่งนี้ก็มาเริ่มต้นงานใหม่วันนี้นายจ้างพอใจแล้วมีคนชื่นชมแล้วมีกระแสความนิยมแล้วก็พอใจแล้วค่ะท่านประธานครับขอประท้วงครับผมณัฐหงชูเวศส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับผมขอประท้วงผู้ที่กำลังอภิปรายครับในข้อ69ครับพูดจาซ้ำซากวนเวียนแล้วก็ใส่ร้ายครับคือพูดประเด็นผมนั่งฟังนะครับก็มีแต่ประเด็นที่ใส่ร้ายอยู่ทั้งที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงครับแล้วก็ฝั่งอย่างที่เมื่อกี้ผมเพิ่งดู Twitter เหมือนกันครับก็มี IO ครับก็กระหน่ำในลักษณะเดียวกันพยายามให้ว่าตัวเองเป็นเหยื่อครับวันนี้นะครับต้องพูดความจริงครับฝากท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับขอบคุณครับครับผมวินิจฉัยก็คุณพักกมลครับก็พูดเรื่องนี้ก็ยาวมาพอสมควรและอาจจะซ้ำบ้างก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็น่าจะสรุปได้นะครับเชิญครับได้ค่ะที่ผ่านมานะคะสำนักข่าวและแพลตฟอร์มหลายเจ้าค่ะเขามีการสืบสวนและปิดบัญชีขบวนการปั้นน้ำเป็นตัวแบบนี้ไปบ้างแล้วนะคะได้มีการออกรายงานค่ะอย่างสำนักข่าวเดอะแมทเตอร์เองเขาก็ได้มีการออกรายงานกระบวนการ IO ที่มาป่วนพื้นที่แพลตฟอร์มตนเองแบบนี้เพราะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงเพราะว่าเป็นการละเมิดกฎชุมชนของแต่ละแพลตฟอร์มค่ะจึงมีการสั่งปิดไปนับพันบัญชีในประเทศไทยนะคะท่านประธานคะบัญชีแปลกๆเหล่านี้เนี่ยพวกเราเห็นค่ะถึงความไม่ปกติดิฉันยังเห็นเลยค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันเชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองหรือทีมโซเชียลมีเดียของท่านเองก็น่าจะเห็นค่ะแต่ท่านต้องจัดการนะคะเรื่องนี้ไม่ปกติค่ะหลายครั้งดิฉันตั้งข้อสังเกตว่าท่านนายกเองท่านก็นิยมที่จะใช้โซเชียลมีเดียส่วนตัวในการสื่อสารประเด็นสำคัญและถ้าท่านยังไม่ทำอะไรกับแอคเคาท์ผีแบบนี้ท่านจะหวังให้การสื่อสารของรัฐบาลกับประชาชนมันมีประสิทธิภาพได้อย่างไรคะในเมื่อมันมีแต่หน้าม้ามาพยายามที่จะสร้างภาพสนับสนุนท่านนายกประชาชนเขาดูออกเขาก็ไม่ถกเถียงด้วยแล้วค่ะในสังคมประชาธิปไตยเราสามารถคิดต่างและถกเถียงกันบนพื้นฐานที่เคารพและโต้แย้งแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะนำไปสู่ความรู้ใหม่นำไปสู่ฉันทามติใหม่ๆและทางออกใหม่ๆของประเทศไทยแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่มีการปล่อยให้สังคมปั่นความคิดเห็นต่างขั้วสุดโต่งโจมตีกันด้วยถ้อยคำรุนแรงที่ไปมาหรือที่เรียกว่า polarizationที่ผลักให้คนอยู่คนละขั้วไม่สามารถหารือและเคารพกันได้ไม่สามารถทนกับความคิดเห็นที่เห็นต่างกันได้ดิฉันคิดว่านี่คือสัญญาณอันตรายและมันจะยิ่งอันตรายกว่าเดิมเมื่อมีกองอวยทิพย์กองแช่งทิพย์เกิดขึ้นเพราะมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอะไรเลยค่ะดิฉันคิดว่าจัดการเสียนะคะจัดการซะตั้งแต่ตอนนี้ค่ะอย่าให้กระบวนการ IO มาทำลายพื้นที่พูดคุยสาธารณะและเกิดการดึงขั้วทางการเมืองรัฐบาลต้องเอาจริงเอาจังนะคะและแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ค่ะไม่เห็นดีเห็นงามไม่ว่าใครก็ตามที่ใช้กระบวนการนี้ในเมื่อท่านก็พูดกันอยู่เสมอว่าท่านเชื่อว่ามันมีจริงจัดการเลยค่ะจัดการมันซะเลยค่ะอย่าให้มันได้ปั่นป่วนอย่าให้มันทำลายบรรยากาศประชาธิปไตยแบบนี้ค่ะและก่อนจบวันนี้นะคะท่านประธานดิฉันเข้าใจค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเข้ามาตามระบอบของรัฐสภาแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่ามันไม่สง่างามสักเท่าไหร่ท่านไม่ได้ทำตามที่หาเสียงไว้ค่ะจะด้วยเหตุผลของสถานการณ์หรืออะไรก็ตามที่แล้วแต่ท่านจะสรรหามายืนยันแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่ามันเกิดวิกฤตศรัทธาขึ้นกับพี่น้องประชาชนความไว้เนื้อเชื่อใจกับประชาชนมันลดน้อยถอยลงไป
จนแทบไม่เหลือแล้วค่ะแต่ดิฉันคิดว่าโจทย์นี้มันแก้ได้ค่ะและแก้ได้จริงๆแต่ต้องไม่ใช่การปัดความจริงและปิดปากสื่อมวลชนและปั้นน้ำเป็นตัวแบบนี้แน่ๆค่ะทางเดียวที่ท่านจะฟื้นวิกฤตศรัทธาและเรียกความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนได้คือเลิกหมกมุ่นกับความนิยมปลอมๆแบบนี้ก่อนค่ะทำงานพิสูจน์คำมั่นสัญญาให้ประชาชนเข้าเห็นผ่านผลงานอย่างเป็นรูปธรรมเผชิญหน้ากับปัญหากล้าที่จะพูดความจริงตรงไปตรงมาให้เป็นค่ะเพื่อฟื้นความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนอย่าให้คนเขาด่าได้ค่ะว่าดูไปแล้วรัฐบาลนี้ไม่รู้ว่าเป็นรัฐบาลเพื่อใครเพราะเท่าที่ดูแล้วหัวใจของท่านชักจะไม่ใช่ประชาชนขอบคุณค่ะ